ับมาช่วงนี้นะคะติดตามรายงานด่วนเหตุที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมามีพลุระเบิดที่บ้านอยู่กลางทุ่งนาในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งผลให้บ้านพังถล่มลงมาทั้งหลังแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทันที6คนนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ2ทุ่มค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ในพื้นที่หมู่7ตำบลพระพลาชัยในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวปลูกอยู่ที่ริมคลองชลประทานบนเนื้อที่ประมาณ1งานโดยมีรายงานว่าบ้านนี้เป็นบ้านร้างแต่ว่ามีผู้ลักลอบเข้าไปผลิตพลุนะคะโดยแรงระเบิดทำให้บ้านพังเสียหายทั้งหลังกลายเป็นซากปรักหักพังข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณที่สำคัญส่งผลให้มีแรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิต6คนเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง4คนค่ะร่างของผู้เสียชีวิตฉีกขาดชิ้นส่วนกระจัดกระจายกระเด็นออกมานอกบ้านซึ่งล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรเราจะไปตรวจสอบกับผู้สื่อข่าวของเราคุณมงคลสว่างศรีผู้สื่อข่าวพิเศษประจำจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสดเข้ามาทางโทรศัพท์นะคะคุณมงคลคะครับสวัสดีครับค่ะคุณมงคลสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือในเบื้องต้นก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ชุดของ EOD ตรวจเก็บกู้ระเบิดนะฮะก็เข้าตรวจสอบเข้าที่พื้นที่นะครับเข้าร่วมชันสูตรศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด6ศพนะครับค่ะสภาพของผู้เสียชีวิตรวมถึงสภาพความเสียหายเท่าที่คุณมงคลได้ตรวจสอบเป็นยังไงบ้างคะคือบ้านเนี่ยเหลือแต่เสาคอนกรีตโดยเดมานอกนั้นเป็นพวกฝาผนังหรือหลังคากระจัดกระจายเกลื่อนนะไม่มีชิ้นดีเลยครับนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของศพผู้เสียชีวิตก็กระจัดกระจายเกลื่อนไปทั่วบริเวณนะครับมีอวัยวะฉีกขาดแล้วก็เนื้อตัวไหม้เกรียมหมดทั้ง6ศพครับค่ะตอนนี้ทราบชื่อของผู้เสียชีวิตหรือยังคะในเบื้องต้นยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่มีผู้บาดเจ็บเลยครับมีแต่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคาดว่าน่าจะอยู่ในที่เกิดเหตุชุดที่ประกอบพลุในบ้านทั้งหมดนะครับค่ะตอนนี้ก็ยืนยันได้เพียงว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาพอจะทราบสาเหตุและยังเขาว่าเกิดจากอะไรจึงทำให้พลุระเบิดค่ะในเบื้องต้นเนี่ยครับยังไม่ทราบสาเหตุเจ้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีเกิดประกายไฟช่วงระเบิดหรือเปล่าหรืออะไรนะแต่อย่างไรก็ตามก็คือช่วงเช้าก็จะให้เจ้าหน้าที่วิทยาการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็เพื่อหาสาเหตุต่อไปอีกครั้งนึงครับค่ะมีรายงานเบื้องต้นว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างมีการตรวจสอบไหมคะว่าการมาผลิตพลุในที่นี้มีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ค่ะเป็นบ้านร้างไม่มีเป็นน่าจะเป็นการลักลอบนะน่าจะมีนายทุนลักลอบจ้างงานต่างด้าวให้มาผลิตนะครับค่ะมีการประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไว้ไหมคะความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้นะครับเพราะว่าเป็นอาคารเป็นบ้านร้างหลังเดียวนะครับแต่ในส่วนของทรัพย์สินภายในเนี่ยคือจะกระจายเสียหายทั้งหมดเรายังไม่ทราบว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับค่ะยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมีการตรวจสอบด้วยไหมคะว่ามีการลักลอบผลิตพลุในพื้นที่ไหนอีกบ้างอะค่ะในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีเหตุพลุระเบิดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแต่ล่าสุดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเสียชีวิตมากที่สุดนะครับ6ศพนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมงคลคะครับผมครับมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปนะคะ